สื่อมวลชนถึงเรื่องของการลงนามในคำสั่งเรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งไม่หนักใจสอบคดีลูกเมียบิ๊กติ๊กด้านบิ๊กป้อมปล่อยองค์กรที่สนับตรวจสอบทนายยิ่งรักยื่นหนังสือที่ซัดใช้มาตรา44จ้องยึดทรัพย์พรรคประชาธิปไตยถ้าใครอยากจะเสนออะไรก็เสนอมาแต่ต้องมีเหตุผลว่าทำอย่างไรและทำแล้วจะได้อะไรบ้างอาจรองไทยโพสต์ค่ะประธานอรท.ระบุไม่มีที่18กันยายนนี้ระบุไม่ออกหนังสือเชิญอดีตนักการเมืองที่ขัดขวางคำสั่งคสช.ยืนยันไม่มีแนวคิดเซซีโร่องค์กรอิสระด้านกกต.ปรับแก้ร่างฉบับที่มาสว.ต่อสู่กรท. 30 ปีช่วงนี้ระบุโทษหนักไม่แพ้การตั้งสส.เชื่อได้ถึงหลักฐานและสกัดหลักฐานเพื่อใช้การขอเงินสิงหาคมพลิกกลับมาเป็นตัวในรอบเดือนค่ะข่าวจากหน้าหนึ่งของเมย์โดยมีข้อมูลจากThank you.